คุณจะบ้าหรือไงที่มาเป็นเลขาของผมอ่ะฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะตอนสมัครงานเนี่ยเขาไม่ได้บอกนี่ว่าจะเป็นเลขาหมาที่ไหนดีพาเลขาคนใหม่มาเริ่มงานค่ะเทียนนี่คุณมาทำอะไรที่นี่มาเป็นเลขาคุณธีรัตน์ไงคะเป็นเลขาผมเหรอคุณล้อเล่นใช่ไหมกร่างมากค่ะแล้วอวดดีเวอร์มากแถมมาดเนี่ยนะโอ้โหผู้บริหารเบอร์ใหญ่มากชีวิตมันโคตรก้าวกระโดดเลยมันทำกับเทียมไม่หนักหนาสาหัสขนาดนี้มันไม่ควรจะมาถึงจุดนี้ได้เลยเว้ยจริงแต่ป่องเพิ่งรู้นะว่าเทียนไปสมัครงานที่ธนาคารด้วยอืมใช่ก็ป่องบอกเองไม่ใช่เหรอว่าให้เราหางานประจำอ่ะไองานพิตตี้งาน MC งานอีเวนต์เนี่ยเราจะทำตลอดจนถึงแก่คงเป็นไปไม่ได้หรอกป่องเป็นกรรมการด้วยนะเขาเวียนให้พนักงานซีเนียร์บางคนเนี่ยมาสัมภาษณ์แล้วก็คัดพนักงานใหม่ก็ดีเลยดีป๋องก็ให้คะแนนเราพิเศษดิไม่ได้ต้องว่ากันไปตามความสามารถคุณเลอรักคุณออกไปก่อนได้ไหมผมขอคุยกับเลขาผมหน่อยค่ะพี่เทียนนี่คุณมาทำอะไรที่นี่ฉันน่ะเหรอก็มาทำงานที่นี่ไงงานที่เนี่ยฉันว่ามันดูดีนะแล้วก็ดูมั่นคงมีเงินเดือนประจำจะได้เอาไปผ่อนบ้านที่โดนโกงเนี่ยแหละแต่ที่นี่มันไม่ใช่ที่ของคุณนะคุณจะบ้าหรือไงที่มันเป็นเลขาของผมอ่ะฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะตอนสมัครงานเนี่ยเขาไม่ได้บอกนี่ว่าจะเป็นเลขาหมาที่ไหนดีถ้าอย่างนั้นตอนนี้คุณรู้แล้วคุณก็ลาออกไปซะสิลาออกจะลาออกได้ยังไงล่ะเพิ่งมาทำงานได้แค่วันเดียวเองถ้าลาออกเนี่ยเดี๋ยวก็เสียหมาดิแล้วอีกอย่างอ่ะเราก็ไม่ได้เป็นอะไรกันจำไม่ได้หรอ